ตอนนี้เรามาถึงที่โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์นะครับที่ตำบลเมืองอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเป้าหมายที่ของเราจะมาทำโครงการปิดทองหลังพระที่3นะครับจะมีอะไรให้พวกเราได้ทำกันบ้างจะมีเราจะทำอะไรช่วยน้องๆได้บ้างเข้าไปอยู่ไหนตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณครูที่อยู่ประจำที่โรงเรียนรามนะครับก็คุณครูลองแนะนำโรงเรียนเบื้องต้นว่ามีนักเรียนอยู่กี่คนครูมีกี่คนและความต้องการของทางเรียนที่ให้พวกเราโรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์นะคะมีนักเรียนข้าราชการครูอยู่4ท่านพนักงานราชการ1นะคะแล้วก็มีนักเรียนทั้งหมด96คนเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างกันดารแต่ถามว่าห่างไกลไหมก็ไม่ห่างไกลนะไม่ห่างไกลแต่ว่ากันดารแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ไม่มีผู้อำนวยการด้วยค่ะก็ได้ครูเล็กนะคะสุทธิชาสวรักษ์ครูเป็นรักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนี้เรื่องน้ำดื่มจะมีปัญหามากเรื่องน้ำดื่มก็คือโรงเรียนแก้ปัญหาโดยอันดับแรกคือนักเรียนต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนคือห่อน้ำมาจากโรงเรียนรวมทั้งครูด้วยครูก็ต้องห่อน้ำมาจากบ้านห่อมาเพื่อจะบรรเทาส่วนนี้ไปก่อนคือน้ำดื่มระบบน้ำดื่มที่โรงเรียนยังไม่มีเลยน้ำดื่มที่ใช้ดื่มที่โรงเรียนคือเป็นการซื้อเข้ามาซื้อเข้าแล้วก็หรือให้เด็กเอาไปเอาที่บ้านใช่ค่ะแล้วส่วนอื่นก็จะเป็นในส่วนของตัวอาคารเรียนเรื่องไฟฟ้าใช่ไหมฮะที่ไปดูกันมาก็มีไฟฟ้าที่เก่ารุ่นบ้างบางส่วนแล้วก็ติดตั้งโดยไม่ได้มาตรฐานนะคะค่ะไฟด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือห้องน้ำไม่พอเพียงพอแล้วก็สภาพมีอะไรเสริมไหมฮะพี่น้องครับปี58ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพูดเต็มปากเต็มคำว่า AEC แต่วันนี้เด็กที่โรงเรียนรามวิทยาประชาที่สอนมันก็ห่อน้ำมากินแล้วที่สำคัญผมอยากให้ดูว่าเย็นนี้กับเมื่อวานนี้เขาต้องไปสอยไข่มดแดงมากินทั้งโรงเรียนนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชไม่ไกลเท่าไหร่แต่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กที่นี่ต้องห่อน้ำมากินพวกเราที่อยู่ที่โน่นอาจจะอยู่กันสุขสบายเห็นโรงเรียนที่เจริญหูเจริญตาค่อนข้างเยอะวันนี้พวกเราในนามของสยามไรเดอร์ขับชกนอสิกรวมถึงสภาพแรงงานและวิสาหกิจการเดินทางสื่อภาคเชิญชวนพี่น้องนะครับเด็กที่นี่จะได้มีน้ำกินทั้งวันให้ถูกสุขลักษณะเสียทีแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่นี่จะได้อยู่นอนหลับเปิดฟืนเปิดไฟก็จะได้สว่างหูสว่างตาตามแบบมาตรฐานต้องทำหลัก AEC สักทีดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าที่นี่คือโคราชบ้านเราครับนะครับในส่วนของตัวอาคารเรียนนะครับที่ความต้องการที่ทางเรียนแจ้งมาคือหนึ่งคือสายไฟนะครับสายไฟดูตัวอย่างสายไฟของโรงเรียนเขานะครับว่าสภาพเก่าแล้วก็ชำรุดนะครับก็ต้องการส่วนนี้ด้วยส่วนที่2คือเรื่องน้ำดื่มของน้องสภาพจะเป็นยังไงจะไปดูกันข้างหลังตัวนี้คือส่วนของแท้งน้ำดื่มของเดิมนะครับที่มีจำนวนทั้งหมด4แท้งแต่ตัวนี้ใช้งานได้แค่1แท้งเท่านั้นคือแท้งแรกครับครับสภาพการใช้งานก็ยาวนานมาเกิดครับเก็บน้ำปัญหาหลักของน้องที่นี่นะครับก็คือน้องเขาไม่มีน้ำดื่มที่โรงเรียนที่โรงเรียนจะต้องซื้อน้ำนะหรือไม่ก็คือน้องเขาจะต้องห่อมาจากที่บ้านนะครับเราก็เลยว่าจะพยายามหาแหล่งน้ำตัวนี้ให้น้องเขาไม่รู้จะหาจุดไหนเดี๋ยวค่อยไปปรึกษากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูสื่อต่อครับไปภาพที่เห็นไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นฐานของชุดถังกรองน้ำนะครับโดยไว้สำหรับรองน้ำฝนนะครับ
สภาพถังตอนนี้คือมันชำรุดช่วงเจอลมแรงก็ให้ก็ถังก็พังไปแล้วตอนนี้นะน้องก็คือจะต้องส่วนหนึ่งเด็กก็ทานจากในถังแรกที่เราเห็นนะครับส่วนหนึ่งก็เอาไปจากบ้านครับสภาพการใช้น้ำที่นี่ก็ค่อนข้างลำบากนะครับนี่ส่วนห้องน้ำนะครับที่โรงเรียนที่นี่นะครับมีห้องน้ำหมด3เป็น3ห้องนะครับ3อาคารนะครับก็คือรองรับเด็กทั้งหมด90คนพร้อมครูอีก5ท่านครับใช้ร่วมกันทั้งหมดชายหญิงสภาพเป็นยังไงครับดูข้างในปะสภาพอย่างที่เห็นนะครับก๊อกอะไรต่างๆก็ชำรุดเสียหายแทบใช้งานไม่ได้ส่วนด้านในก็ระบบน้ำจ่ายน้ำก็ถ้าจะมาแก้ไขก็คงจะต้องเดินส่วนเดินสายว่าอะไรกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับนี่คืออีกห้องหนึ่งสำหรับน้องๆอาคารเรียนนี้นะครับเออเวลานี้เยอะอ่ะพี่จ๋าจะทำเบาๆเสียได้ทำอะไรกันครับคุณครูเสียหายพ่อแดงไปนะคะทุกคนค่ะให้กินตามต่อไปอาหารตามพื้นที่นะครับหากินง่ายมีประโยชน์โปรตีนสูงแอดมินสนใจจะกินไข่พ่อแดงไหมครับเห็นไหมเยอะไหมคะเยอะเยอะเยอะเนาะสดจากฟาร์มน้ำลายแตกเลยตัวนะเดี๋ยวโดนจัดนะลูกเอ้ยถ่ายไปให้คุณกรุงเทพดูก่อนอาหารจากที่สูงเนี่ยไอเป็นตัวนี้เขาเรียกแม่เป้งใช่รู้จักไหมแม่เป้งนี่อะไรแม่เป้งจะมีรสเปรี้ยวนิดๆกินไม่ได้เลย